สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระบรมีองค์ราชันประชาชนชาวไทยต่างจารึกไว้ในหัวใจด้วยความปิติโสมนัสว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปจากนั้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยประสงค์ให้ดำเนินตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการความปลาบปลื้มปิติและชื่นชมในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้เนื่องด้วยเหล่าพระสงฆ์นิกรต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงใฝ่ศึกษาและมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระทัยและเคร่งครัดในระเบียบวินัยจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระราชภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดคือการเป็นราชองครักษ์ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2562นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงปกปักอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรคู่พระบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าชาวไทยตราบกาลนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่4มิถุนายน2562วันนี้เวลา 4:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ ATAF-227 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
การเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองเซบูและกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวกและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแก่อนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลันมหาวิหารพระกุมารเยซูพิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซูสุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันกรุงมะนิลาอนุสาวรีย์ริซาวอาสนวิหารมะนิลาป้อมซานดิเอโกพิพิธภัณฑ์โฮเซ่ริซาวมหาวิทยาลัยซานโตโทมัสโรงเรียนประถมศึกษาอิซายัสเอสตาปาเลสและโรงเรียนประถมศึกษาบากองนายอน2รวมทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเซริโตซาวาดอร์เอวานเซนย่าภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเฝ้าทูลอ่อมพระบาทและถวายพระกระยาหารคำด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562ครั้งที่3ทับ2562วันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังอาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าถวายพระพรในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามจากนั้นทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562ครั้งที่3ทับ2562ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเสนอความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาคม2562ณอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานได้กราบทูลรายงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทินวัตกรรมภาพยนตร์4มิติบอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงการจัดแสดงบ้านน็อกดาวน์และรถประกอบอาหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิยามเกิดอุทกภัยซึ่งจะประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดและน้ำพริกปลาดุกป่นผัดพริกขิงสูตรประธานจากวังเทเวศในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เลือกรับประทานรวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านชื่อดังต่างและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ารับเชิญตลอดจนมีการแสดงให้ความบันเทิงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้รายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงต่างๆต่อไปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2562ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพ
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2562ได้เวียนมาบรรจบเป็นวาระแรกนับแต่เสด็จดำรงพระราชอิสริยยศอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความปิติโสมนัสในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเพิ่งทรงสถิตในพระเกียรติศักดิ์อันสูงสุดแห่งปวงนารีบัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักในฐานะนางแก้วคู่พระบารมีพระประมุขในฐานะมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ผู้ต่างมีความหวังตั้งใจจะพึ่งพระบารมีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขดุจดังที่เขาทั้งหลายเคยได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระอัครมเหสีในอดีตพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆอย่างไรก็ดีแม้ในชั่วระยะเพียงไม่กี่วันนับแต่ทรงสถิตในพระราชอิสริยยศสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงแสดงให้ชาวไทยได้ประจักษ์ถึงความเข้มแข็งอดทนคล่องแคล่วแต่ก็นอบน้อมเยือกเย็นแช่มชื่นละมุนละไมอันนับเป็นคุณธรรมสำคัญของราชนารีผู้เป็นใหญ่นำความชื่นชมสมใจมาสู่ประสบนิกรทั่วหน้าดังนี้ประสบนิกรทุกหมู่เราจึงตั้งดวงจิตไว้ด้วยพรหมวิหารธรรมน้อมถวายกำลังพระราชหฤทัยให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมราชจักรีวงศ์ได้อย่างเต็มพระสติกำลังความสามารถยิ่งๆขึ้นไปด้วยความจงรักภักดีณอุดมมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึงอาตมภาพจึงขอยกภาสิทธิ์ของเทวดาที่สรรเสริญสตรีผู้มีปัญญามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่านะหิสัพเพสุฐาเนสุปุริโสโหติปันธิโตอิทธิปิปันธิตาโหติตัทธะตัทธะวิจักขณาแปลความว่ามิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถานแม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ณที่นั้นๆด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพรเพื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระกำลังที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทยให้ประสบความสุขเกษมสารยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิตยการเทอญขอถวายพระพรรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562วันนี้เวลา 7:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562โดยได้ปล่อยโค1คู่นกปลอดหัวโขน42ตัวปล่อยปลาดุก42ตัวและหอยขมส่วนพระองค์5กิโลกรัมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นได้ปล่อยปลาที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพรงและปลาบึกลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสำรับนอบนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจนครบ10รูปนอกจากนี้มีพระสงฆ์40รูปและสามเณร3รูปรับพระราชทานชั้นณบริเวณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อปี2412และพระราชทานนามอันหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศโดยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนี้ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่7ด้วยที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าทรงสร้างขึ้นเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนิมนต์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ขณะนั้นทรงพระผนวดอยู่ที่วัดราชาธิวาสให้มาทรงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะไทยจีนและตะวันตกในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่2องค์เป็นพระประธานคือพระพุทธสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตที่อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกห
และที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณปฏิมากรหรือพระสุโขทัยไตรมิตรพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยปางมาลวิชัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือมาไว้ที่วัดพระยาไกรเมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำหน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธและไปเลี้ยงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562วันนี้ในช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธและไปเลี้ยงแก่ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562ดังนี้ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์กรมวังผู้ใหญ่เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่คนไข้ทางจิตหญิงและผู้พิการหญิงโดยอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนมน้ำดื่มขนมปังแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากสถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชเข้าไปรับการดูแลปัจจุบันมีคนไข้ในการดูแล548คนและเจ้าหน้าที่61คนที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่คนไร้ที่พึ่งหญิงที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉพาะเพศหญิงในอุปการะ452คนร้อยละ90มีอาการทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนพิการและพิการซ้ำซ้อนที่ส่งตัวจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงบุคคลที่สมัครใจไปขอรับบริการด้วยตนเองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ11จังหวัดประกอบด้วยปทุมธานีนครนายกสระแก้วชลบุรีจันทบุรีสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองตราดพระนครศรีอยุธยาอีกทั้งรองรับการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดสวัสดิการ4ด้านประกอบด้วยด้านปัจจัย4ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพและด้านการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงข้าวมันไก่กาแฟโบราณสตรอเบอรี่โยเกิร์ตพร้อมขนมและผลไม้ไปเลี้ยงแก่เด็กหญิงที่อยู่ในการอุปการะปัจจุบันมีจำนวน80คนซึ่งมีอายุระหว่าง6ถึง18ปีโดยเป็นเด็กกลุ่มเพิ่งได้รับการคุ้มครองสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงตลอดจนสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาสายสามัญ
ที่ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุสำนักพระราชวังถนนพุทธมณฑลสาย2เขตบางแคกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพรจันทร์นุกูลประดิษฐ์เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุประกอบด้วยข้าวมันไก่กระเพาะปลาหมูสะเต๊ะวุ้นมะพร้าวและน้ำสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนในชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงดนตรีจากศาลาเฉลิมกรุงเพื่อสร้างความสุขแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุด้วยศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุสำนักพระราชวังก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2538เพื่อรองรับข้าราชบริพารผู้สูงอายุซึ่งได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณจนเกษียณอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการทั้งการแพทย์การพยาบาลอาหารรวมถึงมีกิจกรรมการสันทนาการที่เหมาะสมตามช่วงอายุเพื่อให้เกิดความสุขทั้งกายและใจในบั้นปลายชีวิตปัจจุบันมีข้าราชบริพารผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน21คนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กหญิงที่อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์อายุระหว่าง 5-18 ปีซึ่งเป็นเด็กที่ประสบปัญหาขาดผู้อุปการะได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมหรือครอบครัวแตกแยกเพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพรวมถึงสนับสนุนให้รับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพปัจจุบันมีจำนวน340คนที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหลวงเทพนิมิตเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้ป่วยเด็กผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่โดยเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการปีละกว่า 370,000 รายผู้ป่วยในปีละ 17,000 รายส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นสำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นสถาบันสุขภาพเด็กของประเทศที่มีมาตรฐานวิชาการบริการและการบริหารระดับสากลโดดเด่นในเอเชียปี2564เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเด็กและยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้การศึกษาแก่แพทย์เพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กปัจจุบันมีแพทย์และบุคลากรกว่า 1,400 คนที่ตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงขลาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรภัทรไกรเลิกเชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจำนวน202รูปซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการบำบัดรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธจากทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยในปี2562ได้เป็นแกนนำจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีตึกสงฆ์อาพาธจากทั่วประเทศจำนวน60แห่งให้สามารถให้บริการดูแลรักษาพระสงฆ์อาพาธได้อย่างเหมาะสมตามพระธรรมวินัยเวลา 16:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัยสีแก้วหัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปัจจุบันให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีที่ถูกทอดทิ้งกำพร้าครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้รวมจำนวน241คนเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยโดยมีข้าราชการและลูกจ้างรวม103คนณ
นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2562สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรณพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะบุคคลนำจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดให้ลงนามถวายพระพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานวุฒิสภาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาและที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้าก่อนที่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรเวลา 9:00 นประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนมูลนิธิและสมาคมตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริในโครงการต่างๆอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยพัฒนาคณะกรมประชาสัมพันธ์นำโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนและบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดโดยมีข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์904คอยอำนวยความสะดวกและเพื่อความเรียบร้อยที่อาคารกองบังคับการหน่วยราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงพลอยพดินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลอาทิผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904นางยุภาและนางนวลพันธ์ล่ำซำบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดทีมข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลและชมรมรู้คุณแผ่นดินวันนี้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศได้ทำการยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นฝ่ายละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2562กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครส่วนกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเขตสายไหมกรุงเทพมหานครคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2562วันนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกไปรับบิณฑบาตทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรเพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนมิถุนายน2562สำหรับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ3ประสานบ้านวัดและโรงเรียนในการเกื้อกูลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอันจะยังประโยชน์เพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพรามัยแข็งแรงอาทินายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่มูลนิธิอิสรางกูลและกลุ่มผ้าไทยฉะเชิงเซาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ